หรออ๋อบีต้องถ้าอย่างสมัยก่อนเขาทำความสะอาดสมัยก่อนก็ไม่โชว์ไม่สมัยก่อนนู่นเลยฮะประเทศมาใช้ที่ยังไม่มีที่ยังไม่มีแบ็กโซมีไหมฮะไม่รู้จะนะเขาโตมาใช้ไอ้มะขามเปียกหรืออะไรป่ะตอนที่เราทำขั้นตอนที่สดที่สามที่เราแค่มะขามในนี้มันไอ้ดีออกมาเป็นสนิมแล้วเราคือแล้วมันจะนิ่มเพราะสมัยก่อนเราไม่ได้ใช้เครื่องเหล็กโอ้โหไอ้ตัวที่ทำอ่ะมันเป็นสไลด์แล้วเรามาทำเป็นรูปช้อนแล้วเราก็ตื่นมาเพราะเนื้อสมัยก่อนมันจะสวยแล้วค่ะแล้วมาสมัยนี้ใช้เหล็กเล็บเหล็กเล็บเหรอฮะเล็บมาจากข้างนอกอ๋อเหล็กเล็บไอ้ที่เล็กๆต่อจากนั่นน่ะต่อจากกระไบขั้นตอนทางด้านนู้นอ่าฮะที่ต่อจากกระไบเห็นป่ะอ๋อครับผมขอบคุณมากนะครับนี่ทำมากี่ปีแล้วเนี่ย50โอ้ทำนั่งทำนี้มา50กว่าปีเหรอฮะจบโรงเรียนป.4ทำไมผมเห็นคนทำงานทางด้านนี้แข็งแรงผิวพรรณดีทุกคนเลยฮะเมื่อกี้ผมยังชมข้างในเลยฮะแบบผิวดีจังเลยแล้วไม่เจ็บไม่ป่วยโอ้เหมือนเราได้ออกกำลังกายได้ขับเหงื่อนะฮะใช่ใช่เหงื่อเราออกทุกวันกับกายเป็นดีนะครับเราเลิกแล้วมันก็มีอาการเพียงบ้างนิดหน่อยมีเพียงบ้างนิดหน่อยแต่เหมือนเราออกกำลังกายใช่แล้วทุกวันแต่ไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยมีเป็นหวัดไม่มีเนาะธรรมดาธรรมดาแล้วว่าเจอผงถ่านจะมีเป็นแพ้เจ็บนิดหน่อยนิดหน่อยก็ไม่มีตาเป็นไงโอ้กับกายเป็นอย่างนั้นน่ะให้ยังบอกว่าเอ้าหูก็ดีด้วยเราได้ยินเสียงนี้ทุกวันทุกวันหูไม่อื้อยืนคุยกันตรงนั้นได้ยินอ๋อเหรอฮะเอ๊ะผมชักสงสัยทำไมไม่ใช่สำเนียงบอกโอ้ไม่ได้อ๋อเราชินแล้วนี่เงียบก็ได้กระทึกอย่างนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาเรื่องประสาทหูเลยโอ้ดีจังเลยครับเขาเช็คร่างกายอ๋อฮะโอ้ดีจังฮะขอบคุณมากนะครับที่ให้ความรู้ครับขอบคุณครับผม